แลคตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก สงครามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฉนุนวนกาซาเราจะเห็นความพยายามของนานาชาติที่ต้องการให้นำไปสู่กระบวนการในการหยุดยิงชั่วคราวเพื่อส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซาหนึ่งในนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาล่าสุดค่ะร่างที่สหรัฐนำเสนอนั้นมีการไปปรับแก้โดยใช้คำว่าต้องการให้เกิดการหยุดยิงทันทีในพื้นที่ฉนุนวนกาซาและเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่ขณะ เดียวกันอิสราเอลเดินหน้าโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวุนกาซาโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลอัลชีฟาที่อิสราเอลไปพบหลักฐานว่ากลายเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสรวมไปถึงอิสลามิกจีฮัดที่หวนกลับมาเข้ามาในพื้นที่นี้อีกครั้งเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเปิดปฏิบัติการทั้งการโจมตีภาคพื้นดินและการโจมตีทางอากาศค่ะ โดยทางอิสราเอลได้ปฏิบัติการในพื้นที่ชนวนกาซาอย่างต่อเนื่องและวันนี้มีรายงานว่าเกิดระเบิดขึ้นอย่างน้อยสองครั้งในพื้นที่จนกระทั่งสามารถมองเห็นกลุ่มควันดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลแถลงว่าระหว่างปฏิบัติการบุกรงพยาบาลอัลชีฟาทางตอนเหนือของชโนนกาซากองกำลังของอิสราเอลสามารถจับกลุ่มนักรบฮามมัสอิสลามิจีฮัดและกลุ่มย่อยอื่นๆได้หลายร้อยคน โดยการโจมตีโรงพยาบาลอัลชีฟาทางตอนเหนือของชนนกาซามีขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเดินทางไปที่ประเทศกาตาในวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่นเพื่อร่วมเจรจาหาข้อตกลงหยุดยิงทำกลางความพยายามของสหรัฐเพื่อเสนอมติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีในฉนนกาซาเพื่อให้ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ลงมติ โดยปัญหาที่ทําให้การเจราจาหาข้อตกลงหยุดยิงไม่ได้ข้อยุตินั่นก็คือกลุ่มฮามาสยังคงยืนยันว่าจะปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขยุติสงครามแบบเบ็ดเสร็จในชนวนกาซาส่วนอิสราเอลก็ย้ําท่าทีว่าจะพูดคุยเจราจาเฉพาะการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้น สำหรับร่างมติหยุดยิงที่เสนอโดยสหรัฐนั้นสหรัฐไปปรับแก้เนื้อหาในร่างมติให้เข้มงวดมากขึ้นและดูเหมือนเป็นการกดดันอิสราเอลที่หนักขึ้นกว่าเดิมหลังความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐดูว่าจะร้าวฉานจากเดิมที่สหรัฐเนี่ยคอยปกป้องอิสราเอลตลอดเวลา ในเวทีการประชุมของ UN แล้วก็เคยใช้สิทธิ์ในการวีโต้เพื่อยับยั้งร่างมติที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าร่างมติล่าสุดที่สหรัฐร่รางขึ้นมาสั่งให้มีการหยุดยิงทันทีและอย่างยั่งยืนแม้จะไม่ได้ใช้คำว่าถาวรก็ตาม สำหรับการหยุดยิงที่ยั่งยืนและในทันทีเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อปกป้องพลเรือนและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปถึงชาวป,ปาเลสไตน์มากกว่า2ล้านคนที่กำลังเผชิญกับความอดอยากหิวโหวยส่วนทางแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐค่ะซึ่งเดินทางมาถึงเทลวิฟของอิสราเอลแล้วหลังจากที่เดินทางไปเยือนอียิปต์และซาอุดีอาระเบีย ดบริงเฮนเนี่ยมุ่งหน้าไปยังกระทวงกลาโหมอิสราเอลทันทีเพื่อพบประหา,หาหรือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเดทันยาหูของอิสราเอลและคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลโดยทั้งหมดมีกำหนดหาหรือกันเพื่อหาทางออกในการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮาม,มาสที่สู้รบกันมาตั้งแต่7ตุลาคมปีที่ผ่านมา การเจราจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสโดยมีสหรัฐอียิปต์และกาตาเป็นคนกลางเบื้องต้นคาดว่าจะมีการเสนอให้หยุดยิงนาน6สัปดาห์และเสนอให้ปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล40คนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์จำนวนหลายร้อยคนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอิสราเอลรวมถึงปูทางไปสู่เรื่องการส่งมอบความช่วยเหลือเข้าไปยังฉนวนกาซาพเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้นะคะในระหว่างการเยือนกรุงไคโรของอียิปต์เนี่ยบริงเคนได้ระบุว่าการหารือระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียคืบหน้าไปด้วยดีในเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิสราเอลให้กลับสู่ระดับปกติแต่ขณะเดียวกันค่ะตัวแทนสหรัฐยังเชื่อได้ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสได้ ส่วนถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของนานาชาติทางหลินเจียนซึ่งเป็นโฆษกระทรวงต่างประเทศของจีนคนใหม่ได้แถลงที่กรุงปักกิ่งวานนี้ว่าการหยุดยิงทันทีในชนวนกา่ซาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาคมโลกแล้วก็จำเป็นต้องเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ขณะที่การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่ชนุนกาซาก็ถือเป็นความรับผิดชอบทางศิลธรมรมพร้อมเสนอให้ประชาคมโลกจัดการประชุมสันติภาพระหว่างประเทศที่กว้างขวางมีประสิทธิผลและให้มีอำนาจบังคับใช้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จีนได้คัดค้านและประนามการกระทำทุกอย่างที่เป็นการทำร้ายพลเรือนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และจีนจะยังคงดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องให้ยุติการสู้รบและหยุดยิงทันทีในชนวุนกาซารวมไปถึงให้ปฏิบัติตามแนวทางสองรัฐก็คือการตั้งรัฐปาเลสไตน์เพื่อให้สันติภาพเกิดขึ้นอย่างท้าวรส่วนทางด้านของนิโคลัสเดอวิเยซึ่งเป็นเอกอคัคราชทูตของฝรั่งเศสประจำสหรประชาชาติได้แถลงที่ยูเอนวน,นี้ว่า อยากจะเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติต้องทําให้เกิดการหยุดยิงทันทีในฉนวนกาซาให้ได้ก่อนสิ้นสัปดาห์นี้และฝรั่งเศสนั้นจะผลักดันการหยุดยิงที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการหยุดยิงระยะสั้นในช่วงของเดือนรอมฎอนเท่านั้นค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ